สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกระแสรถ EV ก็กำลังเป็นอะไรที่อยู่ในกระแสณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ๊ยาวเรซิ่งนะคะได้พาท่านผู้ชมนะคะไปร่วมงานแถลงข่าวของทางบริษัท P80 Go บอกได้เลยว่าทาง P80 Go ได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับไรเดอร์โดยเฉพาะนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าทาง P80 Go เนี่ยเพิ่งเปิดตัวก่อนหน้าคือบริษัทตั้งต้นก็คือทางบริษัท TTA กับกรุ๊ปนะคะได้เปิดตัวบริษัท P80 Go เพื่อรองรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับไรเดอร์ได้ร่วมมือกับบริษัท Storm นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะและจับมือกับ SwapGo ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะก็มาดูกันว่าบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่จะยาวพยายามซักถามให้กับท่านผู้ชมก็คือเรื่องของรถนะคะว่ารถไรเดอร์เนี่ยกำลังการใช้งานเนี่ยมันต้องจำนวนวัตต์เท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้บรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาเข้าไปชมค่ะก็จะบอกว่าทางบริษัท P80 Go นะคะผู้บริหารก็คือคุณเฉลิมชัยมหากิจสิรินะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท TTA หรือคนที่รู้จักในสื่อของเรื่องของสายบันเทิงนะคะก็คือคุณกึ้งเนตกาแฟนะคะได้จับมือกับบริษัทStormนะคะซึ่งStormเนี้ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะให้กับแบรนด์ P80 Go โดยผู้บริหารก็คือพันโทหม่อมราชวงศ์พีระนุพงศ์พานุพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทสตรอมไทยแลนด์จำกัดนะคะก็บอกได้เลยว่าทาง P80 Go ให้ทางบริษัทสตรอมนะคะผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับกับไรเดอร์เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวรถเนี่ยที่เอาไปใช้กับไรเดอร์เนี่ยต้องมีสมรรถนะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่ 80,000 ตัว 3,000 วัตต์ใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นไปขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็แล้วแต่ฟีเจอร์ที่ต้องการเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยแบตมันใหญ่ขึ้นด้วยเนาะแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นทั้งกำลังมอเตอร์ที่ขึ้นนะครับทั้งอุปกรณ์ต่างๆการขับเคลื่อนคืออยากเรียนว่าหลักที่ของการแตกต่างกันกับสินค้าในตลาดนี่คือเรื่องของระบบในการควบคุมคือ G control ที่เรามีเนี่ยนะครับมันตอบสนองการใช้งานของไรเดอร์คือไรเดอร์ที่มาทดลองหรือมีข้อสงสัยมาก่อนว่าตัวรถเนี่ยจะแตกต่างกันกับรถมอเตอร์ไซค์สันดาปที่ใช้อยู่อย่างไรอยากเชิญมาลองทดลองเลยครับพอทดลองเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อมันแตกต่างกันยังไงตอบโจทย์ของเราไหมนั้นสิ่งที่เคยได้ยินมาว่าระยะทางวิ่งได้สั้นลงหรือสั้นหรือเกินนะครับหรือว่าความเร็วโอ้วิ่งได้แค่4-5ไม่ใช่แล้วไม่แต่หนูเห็นแล้วถ้า 3,000 วัตต์เยอะเพราะว่าอย่างยาวอะค่ะเพิ่งทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องในไปน้องวิ่งในสนามแข่งรถอะค่ะแบล็คเนี่ยวิ่งได้200แล้ว TPS เครื่อง AJ ธรรมดาตัวแค่1,000 วัตต์เองเข้าใจก็อันนั้นเราเรียกว่าสายโมนะโมดิฟิเคชั่นใช่โมใช่เราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกก่อนนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยจึงเราจะไม่ต้องทำให้มันได้เขาเรียกว่ามาตรฐานไม่แรงเกินไปคือทำให้เร็วกว่านี้ก็สามารถทำได้แต่ว่าทำได้ครับแต่ว่าด้วยโครงสร้างเราเรียกว่าโครงสร้างที่เหมาะสมกับตลาดก่อนคือโครงสร้างเรามุ่งไปเรื่องของไรเดอร์และกลุ่มไรเดอร์เนี่ยเขาคงไม่ต้องการความเร็ว150 130นึกออกไหมครับถูกมันไม่เอาแค่ระดับวิ่งส่งของได้สามารถแซงได้และสำคัญคือสามารถหลบหลีกพวกพี่10ล้อได้ใช่ว่าอันนี้คือสำคัญถูกต้องอันนี้จะพิเศษตรงที่ว่า CG ด้วยตำแหน่งของแบตเตอรี่อยู่ค่อนข้างต่ำใช่ค่อนข้างต่ำพอต่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยการควบคุมหรือฟีลลิ่งทำให้ CG เนี่ยจะต่ำจะสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วนะแล้วน้ำท่วมอะค่ะเวลาน้ำท่วมมันจะมีปัญหาไหมคะแบตเตอรี่สามารถท่วมได้ครับท่วมได้เหรอคะมีการซีลมีการซีลครับของเรา IP67 ก็คือสามารถที่ท่วมมิดได้เลยครับเนี่ยแต่ว่านานๆไปการซีลหรืออะไรมันจะเสื่อมไหมคะณปัจจุบันเนี่ยคือมันอยู่ภายใต้มาตรฐานนะครับเราทำตามมาตรฐาน IP67 ซึ่งหมายความว่ามันสามารถที่จะดำน้ำได้ไม่เกิน30นาทีอ๋อไม่เกิน30นาทีอ๋อแล้วการท่วมเกินสมมติเกินล้อไป15เซนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลตอนนี้เนี่ย30เซนตอนนี้เราการันตีว่า30เซนครับตอนนี้การันตี30เซนแล้วก็คือเกือบมิดแบตเตอรี่แล้วครับแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็ใช้แล้วครับใช้มาก่อนในท้องตลาดแล้วคือรุ่น modification ของตัวนี้คือก่อนหน้านี้คือรุ่นเราเรียกว่ารุ่นตัว Gorilla ซึ่งตัวนี้เป็นตัว
ตัวพัฒนาต่อจากรุ่น Corolla Corolla นี่คือขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปปัจจุบันนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเบสสำหรับโลจิสติกโดยเฉพาะแต่เบสเขาคือตัว Corolla ซึ่งก็เปิดตัวมาประมาณปีนึงแล้วครับของตัว Corolla นะครับก็ได้รับการตอบรับที่อบอุ่นแต่ว่าลักษณะการขับเคลื่อนเรียกว่าการขับเคลื่อนและตัวกล่องควบคุมที่ต่างกันเหมาะสำหรับอันนี้จะเหมาะสำหรับไรเดอร์คือใช้งานหนักใช้งานตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ใช้งานขนส่งค่อนข้างเยอะแต่คาดว่าตัวนี้จะออกท้องตลาดให้ประชาชนทั่วไปในการจับจองนี้ได้เมื่อไหร่คะ Q3 ถึง Q4 เนี่ยแหละครับเตรียมพร้อมได้ 3-4 เนี่ยแหละครับจะ 80,000 ในระดับ 80,000 ขึ้นไปเนี่ยกับค่าแบตเตอรี่อีก 19,000 สมมุติถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงกันนะสำหรับแบตเตอรี่นี่คือของอนาคตไงครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราตัวที่ตัวแล็บกลมก็80,000 บาทแต่ทุกวันเนี่ยที่เราจำเป็นจะต้องเติมน้ำมันวันนึงเนี่ยต้องมี150บาทพวกไรเดอร์150บาท200บาทก็ประหยัดได้ค่อนข้างเยอะต่อเดือนก็คือว่าไอ้ตรงเงินที่เราจะไปเสียค่าน้ำมันเนี่ยมาจัดตัวนี้ได้เลยในระยะยาวแล้วเนี่ยก็คือประมาณปีนึงปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยคุณทุนแล้วขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วไม่ถึงต้องแบตเตอรี่ครับไม่ทราบว่าใช้รุ่นไหนครับยังเพิ่งออกตัวไลออนมาลองทดลองเดี๋ยวพอใช้ซีไลออนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะลองดูแล้วจะเห็นฟีลลิ่งฟีลลิ่งแล้วก็ข้อแตกต่างที่ชัดเจนที่เห็นนั่นคือสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงคือเวลาอยู่ในซ่อนเนี่ยเลี้ยงได้มีฟีลลิ่งการเลี้ยงได้หรือถ้าจะไม่เลี้ยงต้องการจะเปิดปุ่ม regen brake ก็สามารถมีปุ่มเปิด regen brake คือออปชั่นของตัวนี้ถือว่าไม่น้อยเลยล้ำหน้าเลยโอ้ระบบเบรก CBS นะครับมี CBS อยู่แล้วดิสเบรกหน้าหลัง CBS นะครับมีปุ่ม regen เปิดติดได้หน้าจอเป็นTFT นะครับสามารถเปิดแสงเปิดปิดได้ของแสงคือกลางวันกลางคืนเห็นหมดไม่มีเห็นหมดเห็นจริงเราทำออกมานี่คือซัพพอร์ตก็เฉพาะกับทาง Rider Scooter หรือว่าถ้าแบรนด์อื่นนี่คือยังไงคะในการทำตลาดในเบื้องต้นนะฮะอย่างที่คุณนะได้ให้ข่าวแล้วเนี่ยเป้าหมายแรกคือในกลุ่มของเครือของP80A เพราะธุรกิจเองนี้ก็เยอะจำนวนหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอเยอะจำนวนนั้นกำลังการผลิตแค่ทำให้ของกลุ่มของเขาเนี่ยก็เชื่อว่าก็เยอะมากแล้วนะครับแต่ถามว่ารับทำสำหรับแบรนด์อื่นไหมก็คือในมุมมองของเราเป็นฐานการผลิตนะครับตอนเราก็เปิดโอกาสคือเราพูดคุยนะครับกับทุกค่ายที่อยากจะหันมาเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนคือไฟฟ้าคือรถเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ารถเนี่ยมีการเปลี่ยนแล้วสิโลจิสติกมาใช้เราเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับแต่มอเตอร์ไซค์นี่ยังไม่มีอยู่นะครับยังมีน้อยคุณนี่นะมีน้อยใช่แต่ของเราเองเนี่ยเราเน้นพวกคอร์เปอเรทอยู่แล้วสตอมเน้นกลุ่มคอร์เปอเรทนั้นถ้าไปลอง Google ดูนะครับเราจะเห็นว่าเราเน้นไปพวกกลุ่มคอร์เปอเรทพวกคอร์เปอเรทเนี่ยเริ่มต้นหันมาสนใจและเห็นถึงข้อดีของเขาคือเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้เห็นชัดเจนไม่อย่างโรงงานผลิตนี่คือในไทยใช่ไหมคะครับครับแล้วคือผลิตจริงๆแล้วต่อปีนี่คือได้อ๋อนี่ไม่ได้นำเข้าใช่ไหมคะอันนี้ผลิตเองอันนี้เราประกอบเองอ่ะประกอบก็คือไอ้สัตว์เล็กบางตัวคือตอนนี้เนี่ยต้องเรียนนี้ว่าด้วยเราเรียกว่าด้วยชิ้นงานต่างๆนะคะด้วยชิ้นงานต่างๆเนี่ยและด้วยจำนวนของเราเรียกว่าไงนะจำนวนของผู้ที่สนใจจะซื้อเนี่ยมีค่อนข้างน้อยคือเราคุยหลักร้อยหลักพันซึ่งหลักร้อยหลักพันเนี่ยคงยังไม่สามารถที่จะเรียกอะไรเริ่มต้นทำทุกอย่างเองได้โอเคยาวขอบคุณมากเลยครับได้ข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณค่ะโอเคครับพี่ยาวอันนี้หลังจากที่พี่ยาวได้ไปสัมภาษณ์มากับแล้วก็คุยกับหม่อมราชวงศ์มาแล้วเนี่ยคราวนี้ผมก็มีคำถามว่าไอตัวเนี้ย P80 Go เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับทดลองใช้งานกับสำหรับไรเดอร์แล้วคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลองใช้ตัวนี้หรือเปล่าครับเขาออกมาเพื่อให้ตัวไรเดอร์สัมผัสก่อนว่าสมรรถนะของรถอัตราเร่งเครื่อง 3,000 วัตต์เนี่ยแล้วก็อัตราเร่งอยู่ที่120มันทันใจกับการส่งอาหารไหมแล้วก็อาหารหรือว่าของวัสดุต่างๆที่จะส่งเนี่ยมีความเสียหายหรือเปล่านะคะอันนี้เขาออกมาเพื่อทดสอบก่อนช่วงไตรมาสที่1 2ส่วนไตรมาสที่3กับ4เนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้ประชาชนคือเริ่มขายนะคะไอ้ตัวนี้นี่ราคาของ P80 Go นี่มันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ยาวตอนนี้ที่ทางท่านผู้บริหารของบริษัท Stormเขาพูดมาก็คือเริ่มต้นอยู่ที่ตัว 3,000 วัตต์เนี่ยจะอยู่ที่ตัว 80,000 กว่าบาทแต่ซึ่งพูดถึงมันก็
จบอะพร้อมจดทะเบียนได้พร้อมวิ่งได้คุณเอาไปประกอบอาชีพก็ได้พี่ยาวคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ตอบโจทย์แล้วนะถ้ามันไวไปกว่านี้เขาบอกว่าผู้บริหารบอกว่าสามารถที่จะเร็วมากกว่านั้นได้มันอยู่ที่กำลังไฟวัดแต่ราคาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะด้วยแบตลิเธียมอะราคามันค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วตัวนี้นี่ใช้เป็นแบตอะไรครับถ้าตัว P80 Go ใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นแบตที่ใช้ไฟบ้านอยู่นะคะก็เป็นแบตที่ตัว 3,000 วัตต์นะคะแต่ว่าอยู่ใต้ที่เหยียบขาค่ะถ้าสมมติว่าเราขี่อยู่ไปแล้วเกิดว่าระยะทางที่เราระหว่างกลับบ้านอย่างเงี้ยกับแบตเตอรี่ที่มันน้อยเกินไปมันไม่พอหรือก็คือมันหมดระหว่างทางอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้มันเป็นตัวชาร์จไฟบ้านด้วยมันจะแก้อะไรยังไงได้บ้างครับก็คือเขาบอกว่าอุปกรณ์เครื่องมือในการบอกระยะเขาจะเป็นการกำหนดเตือนแล้วว่ารถใกล้จะหมดอัตราเร่งคุณจะได้รอบคุณก็จะได้ไม่แบบไม่ได้แรงมากจากที่คุณเคยวิ่ง120มันก็เหลืออยู่ประมาณ80อย่างเงี้ยคุณจะรู้ตัวเองว่าคุณไม่โอเคแน่นอนก็จะเริ่มหาที่ชาร์จละแต่รุ่นเนี้ย P80 Go เนี่ยมันยังไม่มีแท่นเสียบชาร์จลิเธียมซึ่งในอนาคตปีหน้าหรือปลายปีเห็นผู้บริหารทาง Swap Go บอกว่าก็ในอนาคตนะคะทางบริษัท Storm และทางบริษัท P80 Go ก็ได้มีการดีลไว้กับทางบริษัท Swap Go แล้วนะคะที่จะผลิตแบตลิเธียมค่ะก็เราก็คอยดูต่อไปละกันนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเขาว่ามีเปิดให้จองรอปลายปีหรือต้นปีหน้านะคะซึ่งจะมีบริการตอนนี้ทางบริษัท P80 Go จะออกรถตัวนี้ขึ้นมาจะมีให้บริการ3แบบก็คือให้เช่าใช้รถสัญญามีกำหนดระยะเวลาคือรถเมื่อถึงเวลาแบบที่2คือเช่าซื้อสัญญามีกำหนดระยะเวลารถเป็นของผู้เช่าเมื่อครบระยะเวลาและแบบขายขาดอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมอบทางเลือกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะแล้วให้กับทางไรเดอร์ผู้ใช้งานทั่วไปแล้วเราจะเปิดลงทะเบียนนะคะขับฟรี3เดือนผ่าน Facebook P80 Go ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถึง30กันยาค่ะก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สนใจรถนะคะโอเคก็คือขออนุโมทนามีแอปพลิเคชันนะคะสำหรับสลับกล้องแบตแล้วก็สแกนสลับแบตได้นะคะที่ตู้ขออนุโมทนาแบบนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะจากใน iOS แล้วก็ Android นะคะตู้เมื่อดาวน์โหลดแล้วนะคะสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเลือกกล้องแบตที่สถานีต่างๆของเราได้พอจองเสร็จแล้วสามารถที่ตู้เราก็สามารถที่จะใส่รหัสนะคะหรือว่าเราสามารถสแกนได้ทันทีนะคะที่ตู้ของเรานี่เราก็จะแสดงเชิงการที่คุณสามารถแสดงแล้วก็ตู้ที่เป็นตู้เปล่านะคะจะเปิดก่อนเพื่อให้เราใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ที่ไม่เต็มนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาแบตที่เต็มอ่ะมาใช้ได้เลยนะคะแบตตอนที่พร้อมที่จะใช้งานนะคะก็จะสามารถก็จะเปิดออกมาแล้วก็จะสามารถเอาไปใส่ไว้ที่รถได้เลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาใส่กลับเข้าไปได้คือต้องสลับกันสองอันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเรื่องของบริษัท Swap Go นะคะก็บอกได้เลยว่าบริษัท Swap Go ที่จะมาร่วมกับบริษัท Storm แล้วก็บริษัท P80 Go นะคะก็จะมีการจับมือกันนะคะผู้ผลิตผู้จำหน่ายและก็มาเรื่องของการบริการเซอร์วิสก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะอาจจะไม่มีการซื้อขายขาดแต่อาจจะมีการเป็นศูนย์บริการในการเสียบสับเปลี่ยนนะคะก็บอกได้เลยว่าถือว่าบริษัท Swap Go ออกธุรกิจตัวนี้มาเนี่ยค่อนข้างน่าจะตรงตามความต้องการที่ลูกค้าสายของไรเดอร์นะคะชอบมากนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่เกมจะบอกได้เลยว่าในตัวรถของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคนที่จะติดตั้งแบตลิเธียมตัวนี้จะต้องมีฐานนะคะฐานใส่เขาเรียกว่าฐานใส่แบตเตอรี่ก็คือเหมือนเรามีจะต้องมีขั้วถูกไหมคะ เพื่อกระจายไฟไปคราวนี้เขายังทำไม่ได้ทุกรุ่นนะคะก็คือยังจะต้องแก้เรื่องของตัวที่แท่นใส่แบตที่จะอยู่ข้างในตัวรถใช่และตอนนี้มีผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์กันละกับทางบริษัท Swap Go ก็คือทางรถของยี่ห้อโมลิงนะคะก็เอามาทำการติดตั้งเป็นรถรุ่นแรกก็บอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้รู้หรือเปล่าว่า
ไว้ให้ใครอันนี้ไม่รู้เลยครับอันนี้โมริงนะคะจริงๆรถค่ายเนี้ยออกมาเพื่อให้ทางบริษัท7-11เนี่ยแหละเช่าซื้อนะคะเช่าซื้อเป็นรายเดือนอย่างที่น้องเจ้าหน้าที่อ่ะที่พี่เยาเจ๊เยาพูดคุยมาเนี่ยค่ะที่เขาบอกค่ะก็คือโอ้โหเดือนละ 3,500 ถูกมากเลยนะกับ 3,500 กับการส่งของใช่แล้วและที่สำคัญรู้หรือเปล่าบ่ว่าบริษัท Swap Go เป็นบริษัทของใครอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับบริษัท Swap Go นะคะเป็นหนึ่งในเครือของปตท.พัฒนาเครือข่ายแบตเตอรี่ช้อปปิ้งที่ได้มาตรฐานสากลอ๋ออยู่ในเครือปตท.นี่เองถูกต้องและคุณจะเห็นศูนย์บริการของ Swap Go ได้ที่ปั๊มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าอนาคตก็การที่จะเปลี่ยนแท่นชาร์จนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่แต่ว่าค่ายรถนะคะหรือว่าเจ้าของแบรนด์ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจะต้องทำการดีลประสานงานและการนำรถเข้าไปเจรจาเรื่องของการที่จะใส่ตัวแบตเตอรี่ในตัวรถว่าจะมีพื้นที่ในการใส่มากน้อยแค่ไหนขนาดไซส์แบตเตอรี่กำลังวัตต์กำลังโวลต์นะของไซส์แบตเตอรี่นะคะก็เราต้องไปดูพื้นที่ของรถแต่ละยี่ห้อเขาจะมีการพัฒนาตัวไซส์แบตเตอรี่หรือเปล่าครับในอนาคตจากที่แหล่งข่าวนะคะแล้วก็เจ๊เหยาได้มีการสอบถามเขาก็คือเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องมีการเพิ่มแต่ว่าตัว 3,000 เนี่ยเจ๊เหยามองว่ามันก็ค่อนข้างแรงแต่ถ้ามากกว่านั้นเขายังบอกว่าเป็นอันตรายเหมือนกันเพราะว่าด้วยรถที่มันเป็นรถไฟฟ้าเนาะและมันเบาพร้อมกับขนาดคุณกึ้นเขาได้เป็นทดสอบเขาบอกว่ามันเหมือนจะหงายเหมือนจะตีลังกาเพราะว่าอัตราเร่งค่อนข้างที่จะมาออกตัวไวมากออกตัวไวมากด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้ามันไม่มีรอบอยู่แล้วไม่รอรอบอยู่แล้วรถไฟฟ้ามันไม่เหมือนรถสันดาปเนาะออกตัวมันก็ไปก่อนเลยอ่ะใช่ใครที่ไม่ชินกับรถไฟฟ้าแล้วใช้น้ำมันอยู่แล้วมาขับเนี่ยออกตัวแบบหมดปลอกเลยอย่างเงี้ยแบบต้องมีอ๋อขมูแดงแน่นอนนะคะสิ่งที่น่าสนใจที่จะยาวมองก็คือทุกคนถามกันหมดเลยเรื่องแบตเตอรี่ถ้าซื้อลูกนึงเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 บาทเขาบอกว่าความจุอยู่ที่72โวลต์80แอมป์ขนาดยิ่งใหญ่ความจุยิ่งเยอะราคาก็ยิ่งแพงอันนี้คือราคาเริ่มต้นอ่ะก็ยังไงเนี่ยต่อไปนี้ถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าหรืออะไรใหม่ๆก็ติดตามในเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้นะคะเจ๊เยาเรซิ่งจะนำพาก็จะพาทุกคนไปชมแล้วก็มีอะไรสงสัยก็ถามมาในคอมเมนต์ได้โอเควันนี้เจ๊เยาเรซิ่งแล้วก็พี่เกมนะคะเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะคะในช่องทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทางเพจแล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้ทั้งสองคนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ